ลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรเดียเก5แล้วครับคุณผู้ชมกับช่วงเก่งเหยียบมิดวันนี้แขกรับเชิญเนี่ยร้อนแรงแรงร้อนมากทำไมหมื่นฟาเรนไฮต์สุดๆเพราะว่าร้อนแรงวัตถุ Wi-Fi จริงๆทำไมจะเข้ารถไหมว้ายพบกับแขกรับเชิญของเขาเลยก็คือคุณ MG5 Turbo นั่นเองสวัสดีครับไม่นึกเลยวันนี้แอดมินของเพจจะมาเป็นแขกรับเชิญไง Turbo อ๋อ Turbo ตายแล้วเข็มขัดสั้นอีกแล้วคาดไม่ถึงคือมันเป็นรถขนาดซับคอมแพคเป็นจะบอกว่ามันเป็นซีเซกเมนต์มันก็ไม่ได้อะเพราะว่ามันถูกจับไปรวมในรถเก่งขนาดเล็กอะเนาะดีไซน์ภายนอกเรารู้สึกว่าคือมันไม่ใช่รถเก่งไซส์เล็กอะมันคือรถเก่งไซส์กลางเพราะว่าด้วยตัวถังบอดี้เส้นสายของมันอะมันดูแบบจะเป็นซีวิกเป็นอัลติสไปแล้วอะจะทำไมคนถึงเอาไปจับรวมกับเป็นมาสด้า2หรือด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องปัจจัยเรื่องของราคาเข้ามาเป็นส่วนในการตัดสินว่ามันคือกลุ่มรถขนาดเล็กนั่นเองเวลาเขาออกแบบรถมารถยนต์มันจะมีความที่แบบเหมือนมีจุดเชื่อมโยงกันใช่ไหมไม่ว่าจะด้านหน้าจะคล้ายกันนู่นนี่นั่นแต่ MG เป็นแบรนด์นึงที่รู้สึกว่าออกมา3รุ่นเนี่ยไม่มีรุ่นไหนเหมือนกันสักรุ่นเลย MG 6ก็อารมณ์นึง MG 3ก็อารมณ์นึงเป็นความยูนิคอารมณ์นึงยูนิคก็เป็นความที่แบบเป็นตัวของตัวเองเนาะก็คือรู้สึกว่าเส้นสายมันจะดูเป็นรถยุโรปซึ่งมันก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาก็พยายามเอาบรรทัดฐานรถยุโรปมาใช้กับรถยนต์ MG อยู่แล้วเนาะผู้ชายก็ขับได้ถ้าผู้หญิงขับก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่ดูแบบดูเปรี้ยวๆดูเท่ๆเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจกล้าที่จะใช้อะไรประมาณนี้ภายนอกเส้นสายมันก็จะไม่ค่อยแบบหวือหวาอะไรมากอะเนาะก็จะแบบพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปไม่เลอะไม่เทอะกล้าที่จะซ่อมโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันก็ดูมีความบึกบึนดีนะคุณผู้ชมดีไซน์ก็โดยส่วนตัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์รับได้ไม่ได้ดูโดดเด่นแล้วก็ไม่ได้ดูแย่ภายในอันนี้มันจะดูเป็นแบบมีความร่วมสมัยมากขึ้น MG 6มันจะมีความแบบอะไรอ่ะมีความเอาใจผู้ใหญ่ MG 3ก็วัยรุ่น MG 5จะเป็นตรงกลางก็คือจะแบบว่าดูวัยรุ่นก็ได้จะดูผู้ใหญ่มาขับก็อยู่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวัสดุข้างบนอะไรเงี้ยก็จะเป็นวัสดุแข็งไม่มีบูดนุ่มอะไรจะมาบูดนุ่มตรงแผงประตูอะไรแทนแล้วก็จะมีของเล่นก็จะเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์แบบทัชสกรีนแล้วก็มีระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนให้มีกล้องมองหลังให้แอร์เนี่ยไม่ออโต้นะแต่หน้าตาคล้ายออโต้เนาะแล้วก็มีช่อง USB มีบลูทูธมีอะไรให้แผนที่อะไรก็มีนะที่สำคัญรุ่นท็อปมีซันรูฟด้วยเรียกว่า MG เนี่ยเป็นแบรนด์รถยนต์ซันรูฟจริงๆตำแหน่งเบาะนั่งคู่หน้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเอาทีด้านิสันทีด้าเป็นเบนช์มาร์กหรือเปล่าอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเบาะมันนั่งมันเหมือนนั่งอยู่บนโซฟาไม่ว่าจะเป็นตัวรองน่องเองก็ตามที่มีขนาดใหญ่แล้วมันสามารถรับสรีระของน่องเราได้ถึงตรงหัวเข่าพอดีอีกข้อหนึ่งที่รู้สึกว่ามันดีเกือบสมดแล้วว่าทำไมหมอนรองศีรษะมันถึงแบนแซดขนาดนั้นเป็นหนูจอแบนเหรอคะครั้งแรกที่ MG 5เนี่ยมันเปิดตัวออกมาเนี่ยคนก็คอรหากันเยอะเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเครื่อง 1.5 มันจะเอาไหวเหรอบอดี้มันใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าณวันนี้เราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าโอเคสมรรถนะเนี่ยมันไม่ได้แย่นะคุณผู้ชมมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวแล้วก็มันเปลี่ยนมาใช้เกียร์อัตโนมัติแบบ6จังหวะลูกที่ไม่เหมือนกับคันไหนใน MG เลยคือเป็นอัตโนมัติแบบธรรมดา6จังหวะอย่าง MG 6เนี่ยที่เราเคยบ่นเรื่องเกียร์มันมีอารมณ์เป็นลุงๆเนี่ยนั่นคือเป็นแบบคลาสคู่ตอบสนองดีขึ้นอัตราเร่งในความเร็วต่ำนี่แบบแซ่บแต่ไม่รู้ว่าหลอกเราหรือเปล่านะพอกระโดดขึ้นมาขับมันก็รู้สึกว่าไม่ได้อัตราเร่งมันไม่ได้แย่นะมันก็ไม่รู้สึกว่ามันเคอะเขินที่จะขับรถเครื่อง 1,500 แล้วตัวถังใหญ่ขนาดนี้รถหนักตันกว่าตัน2อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แย่เครื่อง 1,500 เทอร์โบมันสามารถฉุดลากตัวรถที่มันมีขนาดใหญ่ขนาดนี้ไปได้อย่างสบายๆคือ MG เนี่ยเหมือนถนัดทํารถที่แบบว่าตัวถังที่เกินหน้าคู่แข่งอ่ะใหญ่กว่าจนเกือบจะไปเท่ากับอีกเซกเมนต์นึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีระยะฐานล้อมีความกว้างความยาวความสูงเนี่ยค่อนข้างที่จะไปถึงระดับรถยนต์ขนาดกลางแต่มันได้ราคาที่อยู่ในระดับ 600,000 700,000 บาทเท่านั้นเรารู้สึกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีคือถ้าใครมาหาความคุ้มค่าซื้อรถราคา 750,000 บาทแต่ว่าได้สเปคตัวถังที่แบบใหญ่เกือบจะเทียบเท่ากับพวกระดับข้างบนกว่าแล้วอะไรประมาณเนี้ยรถคันนี้เนี่ยไซส์นะคุณผู้ชมมันเกือบจะเท่าไซส์อัลติสกับ
ซีวิกไปแล้วอ่ะเออแต่มันถูกไปจัดอยู่ในกลุ่มพวกซิตี้ไปจัดอยู่ในกลุ่มมาด้า2อะไรพวกนี้เนื่องจากมันมีปัจจัยเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวข้องพอมีเทอร์โบขึ้นมาให้เนี่ยมันทำให้อัตราเร่งมันดีมันกระฉับกระเฉงดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแทนที่จะเป็นรถผักหรือเป็นรถเต่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันปรูดปลาดดีนะมันไม่ได้ด้อยหรือน้อยหน้าแบบคู่แข่งท้องตลาดเลยจะออกตัวทีอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่ามันอืดอ่ะเออเวลาเราขับในความเร็วต่ำเนี่ยช่วงออกตัวอะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นเครื่องเทอร์โบเนี่ยแรงดึงหรือว่าตาเร่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันขับแล้วมันคล่องตัวเราจะซิกแซกเราจะแซงเราจะเร่งไปไหนเนี่ยมันกระฉับกระเฉงมากๆกระฉับกระเฉงมากกว่า MT6 นะถ้าเกิดเทียบในเกมของเวลาทำเวลาอัตราเร่งอ่ะมันก็เทียบกับคู่แข่งไม่ได้เออคือพวกมาด้า2ดีเซลอะไรพวกนี้เขาก็ยังขับได้เร็วกว่าหรือว่าแม้กระทั่ง Fiesta EcoBoost ที่ไม่มีขายแล้วอ่ะคุณผู้ชมก็ยังขับได้แซ่บกว่านี้ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องแค่1ลิตรก็ตามจะพูดทำไมการเก็บเสียงในห้องโดยสารเนี่ยลมที่ปะทะเข้ามากระจกคู่หน้ารวมไปถึงเสาด้านข้างเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบในความเร็ว120นะแต่ว่าเมื่อเลยขึ้น120ขึ้นไปแล้วเรารู้สึกว่าเออพอจะมีเสียงลมปะทะเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ต้องตะแบงคุยกันในรถอ่ะเออมันก็ถือเป็นสุนทรียภาพในการเดินทางอีกขั้นนึงของรถค่า MT อีกข้อนึงที่เราแบบแปลกใจแล้วก็ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าโอเค MT ไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงก็คือว่าวันนั้นน้องกับพี่เติ้ลตอยกับพี่เติ้ลเนี่ยขับไปทางไกลกันอีกละแล้วเราก็แบบว่าขับใช้ความเร็วกันนิดนึงแต่ว่าไม่ได้สูงมากนะแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเพราะความเร็วสูงอ่ะมันประทับใจตรงที่ว่าการเก็บเสียงมันดีอ่ะไม่รู้ตัวเลยว่าเราขับถึงความเร็วประมาณ120 130แล้วอ่ะคือมันแบบเฮ้ยทำไมมันเงียบข้างในรถคือเราคุยกันปกติแล้วนึกว่านี่เราขับกัน90อยู่นะเราไม่รู้ตัวพวงมาลัยเนี่ยก็มีการปรับความหนืดขับได้แบบมั่นใจมากๆแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยไม่ได้ทำให้มันรู้สึกโหวงถึงแม้ว่าครึ่งคันหลังมันอาจจะดูแบบว่าค่อนข้างที่จะโยนนิดนึงอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นใจแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะมันมีความที่แบบเราประทับใจในความเร็วสูงเออต้นกระตอยลองมาขับดูแล้วรู้สึกว่าตำแหน่งเบาะคนขับอ่ะมันมีลักษณะค่อนข้างที่จะสูงเกินไปอ่ะหรือเขาอาจจะออกแบบมาเอาใจคุณสุภาพสตรีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกว่าการที่มันจะสูงขนาดนี้แล้วมันไม่สามารถปรับสูงต่ำได้รู้สึกว่าถ้าคนมีส่วนสูงสัก180ขึ้นมาขับรถคันนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันดูสูงเกินไปเลยอ่ะแล้วก็หัวจะชนเพดานด้วยซ้ำตำแหน่งคนขับเนี่ยมันสูงจริงมันสูงจนแบบปกติขับรถนะจะเป็นคล้ายๆเหมือนจระเข้อ่ะคือขับอะไรก็ขับไปเถอะจะเตี้ยจะสูงไม่ค่อยบ่นแต่อันเนี้ยคือแบบต้องทักว่าทำไมมันสูงขนาดเนี้ยเข้าไปนั่งแล้วเฮ้ยนี่เราขับรถตู้อยู่ป่ะวันเนี้ยทำไมมันแบบรู้สึกว่าตำแหน่งมันสูงจังแต่ก็โอเคอาจจะทำมาเอาใจคุณผู้หญิงก็เป็นได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าจะทำมาแบบนั้นนะก็ต้องทำความปรับสูงต่ำมาให้ด้วยซึ่งคันนี้ก็ปรับไม่ได้ไงเบาะหลังมันเหมือน MG3 เลยอะคาแรคเตอร์คือประมาณว่าแบนๆใช่ไหมมันแบนลาบไปหมดเลยอะมันไม่มีความนูนความเว้าของแผ่นรองนั่งให้มันมารับกับเอาง่ายๆถ้าเกิดนั่งเบาะหลังนะแล้วเข้าโครงแรงๆอะไอ้คนนั่งมันคงจะเทจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายแล้วแล้วคือแบบรองน่องอะไรตรงนี้คือมันเรียบไปหมดเลยคืออย่างน้อยปาดฟองน้ำหน่อยไหมฮะให้มันดูมีทรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคู่แข่งเขาก็ทำกันไปแล้วไงแต่เราก็รู้สึกว่าโอ้อย่างน้อยมันก็ดีในที่ฟองน้ำมันไม่นิ่มเท่ามาด้าสองอะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแล้วก็ไม่แคร์ด้วยว่ามันเป็นรถค่ายไหนแบรนด์อะไรไม่ได้เป็นคนที่ยึดติดกับแบรนด์ MG คันนี้มันเป็นรถที่ดี1คันนะดีในที่นี้หมายความว่าดีในแง่ของราคา 750,000 บาทกับตัวรถที่เราได้มาในเรื่องของความกว้างของโดยสารอัตราเร่งรวมถึงรถ 750,000 คุณผู้ชมได้ซันรูฟมาด้วยอ่ะ MG5 มันมีแบบคาแรคเตอร์ของรถยุโรปมาอยู่ในนี้เยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งพวงมาลัยช่วงล่างหรือว่าแบบพวกอัตราเร่งที่มันอาจจะไม่ได้แบบอะไรนะอ๋อเบรกใช่ไหมเออคาแรคเตอร์ของเบรกก็เหมือนกับฟิลเวลาที่เราขับรถยุโรปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดคนที่มองหาความมั่นใจในการขับขี่โดยที่ไม่แคร์ว่ามันคือเป็นรถแบรนด์อะไรเป็นแบรนด์หน้าใหม่ไหมหรือศูนย์บริการจะเป็นยังไงเนาะก็ลองดู MG5 กันได้เพราะว่าก็เป็นดาวใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงอีกหนึ่งดวงเลยในวงการรถยนต์ซับคอมแพคในบ้านเราและทั้งหมดนี้ก็คือ Reindeer Gear 5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชม
สามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเรานะครับได้ผ่านทางช่องทางต่างไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Instagram โดยเสิร์ชคำว่า Reindeer Gear 5ตามด้านล่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนั่นไงสำหรับวันนี้นะครับตอยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเป็นแขกรับเชิญแล้วมีอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องติดตามกันให้ดีที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะตอยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วขอขอบคุณสถานที่นะครับอาคาร Styleford Warehouse ศรีนครินทร์ใช่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขับเลยเดี๋ยวขี้แตกท้องไม่ดีอยู่ทำไมอ่ะรถมันเผ็ดเงี้ยหรอไม่ใช่ท้องเสียหรือว่ารถเผ็ดท้องเสียเลยเนี่ยวันหลังเอารถสีดำมามาพี่มีเสียงนั่งแคกๆๆหรือเปล่าไม่มีหรอกไม่มีหรอก